รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์ณรนองบอกว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายขายหุ้นบริษัทปตท.ให้กับกองทุนวายุพักและกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของนักวิชาการที่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะโดยแนวคิดดังกล่าวเป็นของดร.วีระพงษ์รามังกูลที่เห็นว่าการขายหุ้นปตท.ออกมาจะเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นและจะทำให้ภาระหนี้สาธารณะนั้นลดลงนายกิติรัตน์ก็ยอมรับว่าการขายหุ้นปตท.เป็นการลดความเป็นรัฐวิสาหกิจและช่วยลดหนี้สาธารณะได้จริงแต่ยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นปตท.เพราะการที่รัฐบาลถือหุ้นปตท.เกินกึ่งหนึ่งนับเป็นประโยชน์ในการบริหารนโยบายพลังงาน